กรมศิลป์อยากเล่าในตอนนี้เรามาอยู่กันที่หอสมุดแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของชาติที่มีความสำคัญยิ่งในการเป็นแหล่งจัดเก็บรวบรวมอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นมรดกภูมิปัญญาของชาติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อให้มรดกทางภูมิปัญญาของชาติคงอยู่สืบต่อไปโดยมีบทบาทหน้าที่สำคัญด้านการให้บริการความรู้แก่ประชาชนทุกคนในชาติซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติในการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อยอดพัฒนาตนเองพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปหอสมุดแห่งชาติสมัยก่อนนะก็ไอ้เทคโนโลยีมันไม่เหมือนปัจจุบันการมาศึกษาค้นคว้าก็มีหน้าที่ให้การอ่านเท่านั้นคนก็จะมาอ่านเป็นส่วนใหญ่คือในบทบาทของหอสมุดแห่งชาติเนี่ยนะก็โดยมากจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบรรณารักษ์เขาก็จะมีหน้าที่ในการถึงจัดทำเอกสารเพื่อบริการประชาชนแต่ถ้าจะค้นคว้าศึกษาในด้านประวัติศาสตร์ก็ต้องไปชั้น3ก็เรียกว่าห้องไทยห้องไทยก็จะมีเอกสารให้เกี่ยวกับพงศาวดารอะไรพวกตำนานต่างๆและถ้าจะศึกษาเกี่ยวกับอักษรโบราณก็มาชั้น4คือกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึกเอกสารโบราณทุกประเภทให้ประโยชน์แก่เรามาก 1. ในเรื่องรูปอักษรการพัฒนาอักษรภาษาภาษาอักขรวิธีเรื่องราวในจารึกเอกสารทุกอย่างถ้าเราไม่มีจารึกหลักที่1ที่2ที่3หนูจะไม่รู้เรื่องราวประวัติศาสตร์เลยแล้วในจารึกทุกอย่างหรือจะเอกสารอะไรก็ได้จะเป็นสมุดไทยดำคัมภีร์อะไรมันให้สาระแก่เราก็ถึง1ทำให้เรารู้เรื่องราวการพัฒนาของอักษรแต่ละยุคแต่สมัยภาษาที่ใช้เรื่องราวต่างๆถ้าเราไม่มีเอกสารเหล่านี้นะลูกเช่นจารึกหรือสมุดไทยรู้จะไม่รู้เรื่องราวอะไรเลยอยากให้สนใจเกี่ยวกับเรื่องเอกสารโบราณแล้วก็ขอให้อยากมาใช้หอสมุดให้มากคือหนังสือเนี่ยมันเป็นพิทยาภรณ์ลูกอ่านแล้วมันจะเกิดความรู้อย่างน้อยเราเป็นคนไทยเนี่ยควรจะรู้รากเหง้าของเราว่ามันมีความเป็นมาอย่างไรบรรพชนของเราได้ทำอะไรไว้บ้างและเอกสารโบราณแต่ประเภทมันมีประโยชน์อะไรนี่ฮะเราจะได้ศึกษาอย่างนี้หอสมุดแห่งชาติมีบทบาทภารกิจหน้าที่ครอบคลุมนะคะการจัดการทรัพยากรสารสนเทศด้านต่างๆดังนี้ค่ะด้านการจัดการมรดกภูมิปัญญาของชาติก็คือหอสมุดแห่งชาติจะทำหน้าที่จัดหานะคะทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆค่ะเพื่อนำมาให้บริการกับประชาชนมรดกภูมิปัญญาของชาติก็จะประกอบด้วยสื่อ3ประเภทนะคะได้แก่สื่อสิ่งพิมพ์ประกอบด้วยหนังสือวารสารแล้วก็หนังสือพิมพ์นะคะสื่อโสทัศนวัสดุแล้วก็สื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศหอสมุดแห่งชาติจะทำหน้าที่เป็นคลังสิ่งพิมพ์ของชาตินะคะทำหน้าที่จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศไว้เป็นมรดกภูมิปัญญาของชาติหอสมุดแห่งชาติก็จะมีการจัดการด้านบริการมาตรฐานสากลที่เป็นสารสนเทศแห่งชาตินะคะประกอบด้วย เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ ISBN แล้วก็เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ISSN การเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนและยืมสิ่งพิมพ์ระหว่างชาตินะคะและนานาชาติก็คือจะทำหน้าที่แลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศที่เรากล่าวมาเมื่อสักครู่นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือวารสารหรือหนังสือพิมพ์นะคะกับหอสมุดแห่งชาติหรือห้องสมุดในประเทศต่างๆทั่วโลกมากกว่า50ประเทศค่ะหอสมุดแห่งชาติมีบทบาทสำคัญประการหนึ่งก็คือการเป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนในชาติครับหอสมุดแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักที่ให้บริการความรู้ทางด้านการศึกษาการค้นคว้าการวิจัยกับประชาชนในประเทศเพื่อที่เขาจะเอาไปใช้ประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่สร้างนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านครับผมสำหรับบทบาทสำคัญในลำดับสุดท้ายก็คือบทบาทด้านการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในวิชาชีพบรรณารักษ์ในระดับประเทศแล้วก็ระดับนานาชาติสำหรับบทบาทนี้หอสมุดแห่งชาติจะร่วมมือกับองค์กรทางด้านห้องสมุดในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเพื่อที่จะร่วมกันพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆเกี่ยวกับห้องสมุดแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพื่อที่จะนำมาใช้งานร่วมกันแล้วก็ให้บริการร่วมกันก็อยากจะขอเชิญชวนประชาชนนะคะไม่ว่าจะเป็นนิสิต
นักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปนะคะให้มาใช้หอสมุดแห่งชาติเถอะเพราะว่า เราตั้งอยู่ที่เทเวศอยู่ตรงกลางใจเมืองนี่เองเราอยากให้หอสมุดแห่งชาติอะค่ะเป็นเหมือนบ้านแห่งที่สองของประชาชนเพราะว่าเรามีพื้นที่นะคะที่จะอำนวยความสะดวกมีหนังสือนะคะให้ประชาชนเข้ามาอ่านทุกประเภทเวลาเปิดปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่9นาฬิกานะคะถึง18นาฬิกา30นาทีแล้วก็วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ตั้งแต่9นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะปัจจุบันหอสมุดแห่งชาติได้พัฒนารูปแบบการเผยแพร่และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลเพื่อให้ผู้ใช้บริการทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ง่ายสะดวกรวดเร็วได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านช่องทางออนไลน์และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีสำหรับรูปแบบการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดแห่งชาติผ่านช่องทางออนไลน์ได้แก่ Single Search ระบบสืบค้นข้อมูลบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติได้แก่การสืบค้นรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศในระบบห้องสมุดอัตโนมัติห้องสมุดดิจิทัล D Library การสืบค้นบทความวารสารและฐานข้อมูลออนไลน์ห้องสมุดดิจิทัล D Library จัดเก็บและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นมรดกภูมิปัญญาของชาติในรูปแบบดิจิทัลประกอบด้วยหนังสือหายากหนังสือพิมพ์เก่าวารสารเก่าภาพถ่ายเก่าแผนที่เก่าองค์ความรู้ของหอสมุดแห่งชาติและเอกสารโบราณเช่นจารึกคัมภีร์ใบลานสมุดไทยอีบุ๊กอีนิวส์เปเปอร์และอีเจอร์นัลเป็นทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลที่หอสมุดแห่งชาติจัดหาและให้บริการรองรับการอ่านและการเข้าถึงผ่านแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ผู้สนใจสามารถเข้าใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ของหอสมุดแห่งชาติ www.nlt.go.th ฐานข้อมูลออนไลน์ภาษาอังกฤษเป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการบทความวิชาการบทความวิจัยและวรรณกรรมต่างๆรวมถึงเอกสารจดหมายเหตุที่สำคัญeservice ระบบสารสนเทศทางด้านมรดกศิลปะวัฒนธรรมเพื่อประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์กรมศิลปากรให้บริการจดแจ้งการพิมพ์ตามพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์พุทธศักราช2550กำหนดเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ ISBN มาตรฐานสากลประจำวารสาร ISSN และบริการข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ CIPนอกจากนี้หอสมุดแห่งชาติยังให้บริการระบบสืบค้นเอกสารโบราณจารึกคัมภีร์ใบลานสมุดไทยหอสมุดแห่งชาติยังได้จัดทำคอนเทนต์นำเสนอเนื้อหาองค์ความรู้ผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์เป็นประจำทุกวันเช่นหนังสือเก่าเล่าเรื่องหนังสือดีมีให้ฟังนิทานวันเสาร์นานาสารบัญเป็นต้นหอสมุดแห่งชาติมุ่งมั่นที่จะพัฒนานวัตกรรมการบริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการทุกคนสามารถเข้าถึงมรดกภูมิปัญญาของชาติได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันเพื่อการบริการสู่ความเป็นเลิศและเกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนหอสมุดแห่งชาติเป็นแหล่งภูมิปัญญาระดับนานาชาติที่มีความทันสมัยและสมบูรณ์ด้วยทรัพยา